ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะวิธีการรีเซ็ตนะครับผม GoPro Vota นะครับก็คือตัวเจ้า Grip Power Bank ของ GoPro นะครับผมเนื่องจากว่านะครับผมเจอปัญหาอยู่นะครับผมคือมีวันหนึ่งครับจะไปถ่ายงานนะแล้วก็หยิบขึ้นมาครับปรากฏว่ามันกดได้แต่ตัวไฟนี่นะนะครับตัวไฟแบบนี้นะนะครับแล้วก็ไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยนะครับเสียบชาร์จไฟก็ไม่ขึ้นนะครับเหมือนกับมันแฮงค์นะครับผมตอนแรกคือผมไม่รู้นะว่ามันมีวิธีการที่จะรีเซ็ตเจ้าตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าถึงอาการเบื้องต้นก่อนนะครับอาการเบื้องต้นที่บอกนะครับก็คือหยิบขึ้นมานะครับจะใช้งานนะครับเสียบสายไม่เสียบสายเนี่ยกดเปิด power เปิดเครื่องกดบลูทูธอะไรไม่ติดเลยนะครับยกเว้นปุ่มไฟตรงนี้ครับพอกดไฟเนี่ยไฟจะขึ้นนะครับผมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ติดไม่ตอบสนองอะไรนะครับตัว power bank ก็ไม่เปิดไม่ติดนะครับผมนะครับอาการก็ตามคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูตรงนี้แล้วกันนะแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ดีๆมันกดเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าด้วยครับแต่กดแบตติดอยู่นะนะครับแต่ว่ากดเปิดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสียบชาร์จก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูปกติเสียบชาร์จมันก็จะมีไฟนะครับนี่เสียบชาร์จก็นิ่งเลยนะครับแต่ชาร์จกับกล้องมันขึ้นอยู่นะชาร์จก็ไม่ได้เสียอย่าจับมือเดียวนี่ครับถ้าเสียบกับโทรศัพท์เสียบกับตัวกล้องมันก็ติดปกตินะครับนะครับครับส่วนวิธีการแก้ไขนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับวิธีการแก้ไขคือง่ายสุดเลยนะครับคือปลดสายนี้ออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มนะครับ power นะกับปุ่มตัวสีแดงนะครับปุ่มอัดเนี่ยนะครับกดค้างไว้นะ1กดค้างไว้เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บกดค้างไว้นะครับจนกว่าไฟตรงรูปกล้องนะครับจะขึ้นนะนานอยู่นะครับประมาณเป็น10วินะครับนะครับกดทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะพอไฟขึ้นแบบนี้นะครับจากตัวกล้องแล้ววิ่งออกมาข้างๆอย่างนี้นะครับก็คือทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมานะครับชาร์จได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จดูเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเสียบชาร์จมันไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็ชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็หลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะต้องทำการจับคู่ใหม่นะนะครับก็เปิดโปรขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับเปิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเสียบสายเข้าไปจับคู่ใหม่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับพอเสียบปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องนะเขาจะถามเลยนะครับเห็นไหมว่าทำการจับคู่กับบลูทูธของ GoPro หรือเปล่านะครับผมก็กดเน็กไปเลยนะแค่นี้เองครับพอจับคู่เสร็จก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยกดโหมดก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับคือผมนั่งงมอยู่นานเลยนะคือผมไม่รู้ว่ามันสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะครับผมนะครับคิดว่ามีปัญหาแล้วก็ทำไมมันเจ๋งง่ายจังจริงไม่ได้เจ๋งนะก็คือเหมือนกับว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีโปรแกรมที่ถูกเขียนเข้าไปแล้วบางทีเราใช้งานเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีแฮงบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่ใช้ GoPro Vota เหมือนผมอยู่นะครับรับรองได้ต้องเจอครับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอนะครับเคสแบบนี้นะก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับกดปุ่มแบตมีแต่ปุ่มไฟขึ้นมานะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีทิปหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้ชมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมนะครับสวัสดีครับ